สวัสดีค่ะณัฐมนคนไกลบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูหวานกันค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราก็จะมีหมู3ชั้นส่วนท้อง500กรัมหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว150กรัมหอมแดงสับ4ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยหอมแดงสับ4ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ผัดให้หอมค่ะไม่ต้องให้เหลืองนะคะแค่นิ่มๆพอค่ะพอเราผัดหอมได้ที่แล้วก็ใส่หมูที่หั่นไว้ลงไปผัดเลยค่ะไม่ต้องผัดให้สุกมากนะคะแค่พอประมาณพอค่ะพอหมูสุกประมาณนี้เราก็ปรุงรสได้เลยค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลลงไปนะคะเพราะว่าน้ำตาลจะไปรัดเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูไม่นุ่มค่ะจากนั้นก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะให้ปริมาณของน้ำพอดีกับปริมาณของเนื้อหมูนะคะหมูจะได้นุ่มค่ะจากนั้นก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนประมาณ30นาทีค่ะปิดฝาด้วยนะคะหลังจากที่เราได้เคี่ยวหมูไปประมาณ30นาทีแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะเราก็จะยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะวันนี้เราใช้หมู500กรัมกับน้ำตาลมะพร้าว150กรัมความหวานกำลังพอดีเลยค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะพอน้ำตาลละลายก็ปิดเตาได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหมูหวานของเราถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณัฐมนคนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ